สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดพามาทำบุญนะคะที่บ้านพี่สาวนะคะพอดีว่าหลวงพี่ที่เป็นพี่ชายของยายละเอียดนะคะเพื่อนบวชนะคะแล้วก็เลยนะคะใกล้จะลาสิกขานะคะก็เลยให้มาฉันเพลนะคะนิมนต์มาฉันเพลที่บ้านแล้วก็ให้ศีลให้พรลูกหลานนะคะพี่น้องนุ่งทุกคนนะคะเนี่ยค่ะพระ5องค์นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะพี่ชายนะคะท่านกำลังจะเดินมานี่ก็คือหลวงพี่นะคะหลวงพี่ที่เป็นพี่ชายของยายละเอียดนะคะนี่นะคะนี่ค่ะกำลังมานะคะก็ให้เพิ่นมาประเทศโอดลูกหลานนะคะโปรดลูกหลานนะคะเทศให้พี่ให้น้องเรามาฟังธรรมฟังเทศกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะหลวงพี่นะคะหลวงพี่ที่เป็นพี่ชายของยายละเอียดนะคะนี่ค่ะคนละเรื่องเลยอ่ะเด็กจะหน่อยเล่นหน่อยกับหลวงพี่ความสุขที่รวมรอบของให้เกิดเมื่อเหยื่อที่เขาเกี่ยวเบ็ดไว้เพื่อล่อให้การติดไม่ใช่สุขอีกแล้วเหมือนบริโภคของแสลงแก่โรคและเกาแผลซึ่งแม้จะชวนให้เพื่อเพลินสบายหรืออริอร่อยเพียงนิดหน่อยในเบื้องต้นแต่ก็ให้ผลคือความเดือดร้อนเสียหายในภายหลังนี่เป็นโทษที่ควรสังวรไว้อันจะเกิดมีได้เพราะเข้าใจผิดและไม่รู้ความเข้าใจผิดและไม่รู้นี้เป็นวิถีทางแห่งความทุกข์โศกเศร้าแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟก็เพราะเข้าใจผิดว่าไฟเป็นสุขและไม่รู้ว่าไฟเป็นของร้อนไฟก็ไหม้ตีหางแข้งขาผมที่จนถึงตายก็มีเหตุนี้ผู้ปรารถนาความสุขจึงต้องรู้จักว่าอะไรเป็นสุขแล้วแล้วแสวงหาไปจึงจะได้สุขสมประสงค์ก็ทางแห่งความสุขนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยปริยายเป็นอันมากบางแห่งทรงแสดงว่าความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นสุขของเธอดังนี้ว่าบางแห่งทรงแสดงว่าความมีเมตตาไม่เบียดเบียนรักหลานกันเป็นสุขในโลกดังนี้ว่าบางแห่งทรงแสดงว่าความสามัคคีเป็นเหตุให้เกิดสุขดังนี้ว่าบางแห่งทรงแสดงว่าพระนิพพานคือความระงับดับกิเลสของกองทุกข์เป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้บ้างแต่ในพระพุทธภาษิตที่ยกไว้นับเบื้องต้นทรงแสดงว่านัตถิสันติปรังสุขขังซึ่งแปลว่าสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังนี้มีอธิบายเป็นลำดับต่อไปนี้สุขในโลกนี้แม้มีหลายอย่างต่างกันเช่นสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากความไม่ต้องเป็นหนี้สุขเพราะใช้จ่ายทรัพย์บำรุงตนให้ได้รับความสุขสุขเพราะประกอบการงานอันปราศจากโทษเป็นต้นถึงจะชื่อว่าเป็นสุขเพราะนำความจริงใจมาให้ตามอุปโภคีวิสัยบ้างก็จริงแต่ไม่คงทนหาวอดหาความแน่นอนไม่ได้อัดกลับกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะเป็นวิปริตนามธรรมแปรปรวนได้วันนี้เป็นสุขเจริญดีพรุ่งนี้กลับกลายเป็นทุกข์เสื่อมทรามหรือมีสุขเพราะมีชัยชนะเช่นชนะในการแข่งขัน
ย่อมเกี่ยวพันด้วยเวรซึ่งไม่ดีแท้ไม่เหมือนความสงบอันเป็นสุขอย่างยิ่งความสงบนั้นคือความปกติร่มเย็นสบายไม่เดือดร้อนขัดขันรวมกันห้ามกับความไม่สงบระสำระสาซึ่งหมายถึงความวุ่นวายเดือดร้อนทุกแห่งโลกคือชุมนุมชนที่รวมกันเป็นหนึ่งล้วนอยู่ในฐานะสอง